ตอนนี้ลูกนอนก็เลยไปไม่ได้นะฮะอันนี้อะไรเนี่ยข้างหลังนะฮะลูกหลับดุมโบสอดอีกก็ดุมโบสอดชื่อมันคือดุมโบสอดนะฮะก็สวัสดีนะคะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาลายอินดิโลปนะคะวันนี้เราพาทุกคนเนี่ยมาเที่ยวนะคะข้างหลังเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะจะพาปีนไปข้างบนนี่ข้างบนหัวของเนี่ยค่ะอันนี้ชื่อนี่ว่าดุมโบสอดเดี๋ยวจะเรียกให้ถูกไม่ค่อยถูกเลยนะคะมันเป็นภาษาโรมาเนียแบบว่ามันจะเป็นเขาจะสร้างไงคล้ายๆกับพระเยซูนะคะแบบกลางแขนนะคะกลางแขนเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้ดูนะกลางแขนแล้วก็มีบันไดเล็กๆเนี่ยขึ้นไปข้างหลังนะคะเป็นบันไดขึ้นไปจนถึงหัวเลยนะฮะหัวตรงนี้เลยอ้ําก็ขึ้นไปข้างบนเลยสุดเลยนะฮะจะขึ้นไปข้างบนสุดเลยนะคะนี่ค่ะก็จะพามาเที่ยวนะคะก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ช่วงฤดูจะย่างเข้าฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็หน้าซัมเมอร์ระหว่างซัมเมอร์นะคะก็ค่อนข้างจะร้อนมากเลยนะคะที่โรมาเนียนะคะวันนี้21สิงหาคมนะคะ2021นะคะก็พามาเที่ยวอันนี้เป็นสถานที่ที่คนมาเยอะนะคะระหว่างทางเนี่ยเป็นทางที่ลูกรังมากเลยนะคะแบบว่าตอนแรกเข้ามาคิดว่าจะมีคนเข้ามาหรือเปล่านะมันก็จะดูบรรยากาศรอบๆนะคะอยู่บนเขานะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะชมกันเลยค่ะทุกคนนี้ขึ้นมาชั้นที่1นะฮะอันนี้ย่ากับมามนี่ย่านะฮะถ่ายรูปจากข้างบนอันนี้เพิ่งขึ้นมาชั้นที่1นะฮะทุกคนแบบว่ามันเป็นบันไดเล็กมากเลยนะฮะมันจะขึ้นไปถึงด่านฟ้าเลยเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปข้างบนเนาะมันจะเป็นยังไงนะคะครั้งแรกของอ้ําเหมือนกันนะฮะแรกเหมือนกันนะคะทุกคนน่ากลัวนะคะมันสูงต้องระวังนะฮะนะย่าคุณย่าแม่ย่าแล้วก็คุณย่านะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะฮะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศข้างบนมาให้ดูเนาะมันสูงมากเลยนะทุกคนขอบอกแต่ว่าไม่ถ่ายตอนขึ้นนะคะเพราะว่ามันทางมันต้องระวังอ่ะก็ได้นี่ค่ะทุกคนเป็นบันไดขึ้นเลยมีชั้นที่2แล้วนะนี่ชั้นที่2อันนี้ชั้นที่2นะคะทุกคนนี่ชั้นที่2แล้วนะไหนๆมาแล้วเราก็ต้องขึ้นเนาะทุกคนเนาะสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะนี่เราขึ้นมาชั้นที่2เนี่ยขึ้นมาแล้วนะคะนะเราขึ้นไปข้างบนเลยเนาะอันนี้สูงขึ้นได้แล้วทุกคนสูงมากเลยอ่ะแค่นี้ก็สูงแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนอีกยังไม่พอจริงอยากให้สามีมาด้วยนะเพราะว่าจะได้ถ่ายรูปด้วยกันเนาะแต่พอดีลูกหลับอุ้ยอะไรจะสวยขนาดสูงมากเลยทุกคนต้องขึ้นไปอีกนะนี่มากี่ชั้นแล้วเนี่ยขึ้นไปข้างบนอีกนะฮะเนี่ยสูงมากเลยนะทุกคนนี่ค่ะทุกคนนี่ขึ้นมาชั้นที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วทุกคนมันสูงมากเลยอะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะได้มาตรงนี้นะครั้งแรกจริงๆวิวก็จะสวยอีกแบบนึงเนาะข้างบนภูเขาเลยคนดูดูนะคะมากับแล้วเราจะขึ้นไปอีกเนาะต่อมาเป็นบันไดแบบนี้แล้วล่ะทุกคนเปลี่ยนบันไดแล้วอะโอ้ขึ้นต่อดีกว่าไหนๆก็มาแล้วเนาะตัวเบาๆกลัวความสูงมากเลยกลัวความสูงนะคะทุกคนแต่ก็
ทำใจอะไหนๆก็มาแล้วขึ้นให้มันสูงเลยให้มันสุดเลยเนาะน่ากลัวมากเลยทุกคนมันสูงอะถ่ายรูปไว้ก่อนชั้นสุดท้ายแล้วนะเราจะขึ้นไปข้างบนเลยชั้นสุดท้ายอ่ะทุกคนเก่งไหมอ้ําโอ๊ยจะพาขึ้นข้างบนนะโห my god คนเดียวเลยนะฮะคนเดียวเลยทุกคนขึ้นคนเดียวโอ๊ยดูสิคะทุกคนขึ้นมาแล้วมันสวยมากเลย Oh my god เดี๋ยวจะทำภาพนะคะวงๆกลมเลยนะกลัวนิดนึงนะคะแต่ก็ทำใจสู้เสือนะคะทุกคนทำใจสู้เสือกลัวมากนี่หัวส่วนหัวนะทุกคนไอ้ยา Oh my god มากเห็นรถเราไหมฮะอยู่ตรงนี้ฮะรถเราสีขาวๆอะฮะโอ้สวยมากเดี๋ยวถ่ายรูปตัวโอ้ my god นะฮะทุกคนนี่ขนาดกว่าความสูงอะเนี่ยสูงสุดเลยไปแล้วค่ะชนะแล้ววันนี้ชนะลงแล้วนะคะขอลงก่อนไม่ไหวละมันก็ไม่ค่อยมันเสียวนะคะตอนลงแต่ว่าตอนขึ้นนี่ไม่เสียวตอนลงมันเสียวชิบหายแบบลองมองข้างล่างน่ากลัวน่ากลัวมากเลยอะทุกคนจะรอดไหมเนี่ยMode in okay bad mean then key นะคะทุกคนก็จะเป็นรูปพระเยซูนะคะอยู่ในท้องฟ้านะแบบว่าสูงอยู่บนเขาที่สูงที่สุดเลยนะฮะทำไมจึงสูงเพราะว่าเดี๋ยวจะดูถ่ายบรรยากาศข้างล่างให้ดูนะฮะอันนี้คือเราถ่ายอยู่บนนะฮะก็จะเป็นภูเขาทั้งหมดเลยเมื่อกี้เนี่ยก็ขึ้นไปดูข้างบนแล้วนะคะสูงมากๆเลยทุกคนอากาศแบบว่าดีมากบรรยากาศช่วงนี้ดีนะคะสุดยอดแนมเนี่ยทุกคนเนี่ยย่าอายุ80แล้วทุกคนนี่ย่าทวดนะคะย่าทวดเนี่ยย่าทวดย่าทวดอายุ80แล้วทุกคน80กว่าแล้วนะ85แล้วมั้งเนี่ยเนี่ยทุกคนอยู่ข้างบนเลยอ่ะโอ้ my god ต้องถ่ายไว้
พาคนแก่นะทุกคนคนแก่แอบขึ้นไปข้างบนแอบขึ้นไปข้างบนเจ๋เลยนะไอเราก็แบบเป็นห่วงนะเพราะว่าแก่อายุ80กว่าแล้วทุกคนคุณย่าย่าทวดนะฮะ80กว่าแล้วนะแต่แกแข็งแรงมากโอ้โทษทีนะคะถ่ายคนสามีโอขนาดเรายังขาสั่นนะฮะเวลาลงนี่ลำบากมากเลยขาสั่นขึ้นไม่เท่าไหร่แต่ลงมานี่คือมันสูงอะตรงหัวเลยนะคะทุกคนหัวนู่นหัวจีซัดเลยนะข้างบนสุดเลยนะฮะอันนี้ย่าลงมาแค่ไม่กี่ชั้นนะคุณย่าโอ้ยเยอะน้อยยันเลยเจ็ดพิกเจอร์น้ำพวกมาเลยโก้เลยฮะนี่โอ้นี่นะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายละเนี่ยโอ้สูงมากเลยสูงมากเลยก็กลับจริงๆแล้วนะลูกชายเพิ่งตื่นนี่เราจะไปกินข้าวกันígy adták el Irmáig minden estét. Nem, véletlen így volt. Ez volt az Irmáig. Az ott a lámpás. Nézd meg a lámpás. Hol vagy? Nyíj, dong máj, szúj mág lé, na. Láma. ทานข้าวมื้อเที่ยงกันนะอากาศค่อนข้างจะดีมากเลยนะทุกคนบอกเลยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆแล้วร้านอาหารก็จะมีพวกร้านขายของขายของพวกของฝ้าของอะไรเนี้ยค่ะทุกคนที่นี่โกดโยโก้ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะฮะโกโกดโยโก้นี่นี่ค่ะทุกคนนี่นี่น้อยยอนอยู่เก็บเนี่ยโกดโยโก้นะฮะเราก็จะกินข้าวร้านอาหารนี้นะฮะชื่อร้านอาหารนะฮะนี่เราจะทานข้าวกันค่ะครอบครัวนะฮะมากันทั้งหมดเลยนะพาคุณย่ามาด้วยนะคะวันนี้
คุณย่าทวดอายุ80กว่าแล้วนะทุกคน80ไม่รู้80เท่าไหร่ไม่แน่ใจอ่ะ83 84ละหรือว่า85เนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะคะที่มาที่นี่อากาศค่อนข้างจะสวยแล้วก็ดีมากเลยนะบรรยากาศข้างหลังนะเราเข้ามาเนี่ยมันเจ๊ะเราก็จะนั่งกันตรงนี้ทานข้าวกันตรงนี้ค่ะก็ขอสั่งอาหารก่อนนะคะทุกคนเด็กน้อยมีความสุขมากเลยดูสิว้าเนี่ยนะคะร้านโกโตโกนะคะชื่อร้านก็คือโกโตโกนะฮะอะไรนี่แหละนี่ก็เป็นบรรยากาศของร้านอาหารที่เรามาทานกันนะคะข้างในก็จะมีแบบว่าเยอะมากก็ข้างนอกด้วยสำหรับคนที่สูบบุหรี่เนาะจะเป็นข้างนอกแล้วก็เราเลือกข้างนอกเพราะว่าบรรยากาศดีนะแล้วข้างในก็จะเป็นสำหรับโอ้บรรยากาศดีมากเลยทุกคนนี่คือข้างในนะฮะสวยงามมากเลยฮะร้านอาหารสวยงามมากว้าว beautiful so beautiful หนุนห้องน้ำอยู่ตรงนู้นนะเอ้ยนุกนุกโอเคนี่ก็เป็นร้านอาหารนะคะอันนี้ไม่ได้ขออนุญาตนะฮะดอกไม้ก็สวยมากเลยนะทุกคนกดโยโกโอเคกดโยโกอีกก็ออปะกกดโยโ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 กกดอยู่กูเมนูอาหารนะนี่ค่ะทุกคนนี่เมนูอาหารเมนูอาหารเราจะมาดูกันนะเดี๋ยวนะ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 เนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยเขาก็จะมีแบบกระดาษเป็นแบรนด์ของเขาเลยนะคะกระดาษทิชชู่เป็นแบรนด์ของเขาอะไรก็เป็นแบรนด์ของเขาหมดเลยนะดอกไม้สดๆสวยมากเลยแล้วก็เราไปหลายที่แล้วก็พาเที่ยวแบบทั้งวันเลยนะคะเราจะตัดคลิปพอให้มันแบบดีๆนะคะให้มันไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าคลิปค่อนข้างจะยาวมากแต่ก็เก็บไว้เป็นความทรงจำพ่อว่ามีสติการลูกชายนี่มีความสุขมากเลยนะคะเพราะว่าครบหน้าครบตานะวันนี้มาครบกันก่อนทั้งครอบครัวหล่อจังเลยลูกใครอ่ะสวัสดีครับแบบมีช้อนนะคะทุกคนมีช้อนแบบว่าใส่อันนี้อย่างดีเลยนะทุกคนดูสิเนี่ยก็จะมี3อย่างเหมือนยุโรปนะพบมีมีดนะคะส้อมแล้วก็ช้อนนะ3อย่างปกติก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะครบเลยแต่เรากำลังสั่งเมนูนะฮะก็เจอเมนูที่อยากกินนะฮะทุกคนก็จะเป็นซุปเป็นข้าวแล้วก็เป็นปลานะนะฮะอ่านออกอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็จะมีไก่ซุปไก่นะฮะแล้วก็จะมีพวกเนี่ยค่ะชิลีก็คือพริกนะคะเราชอบแบบพริกแบบเผ็ดๆเลยเนาะก็จะสั่งซุปมานี่เป็นพวกซุปนะคะพวกอาหารเมนูเยอะมากก็จะมีเครื่องดื่มด้วยนะทุกคนเครื่องดื่มเยอะมากเลยของกินนะของกินนะอันนี้สำหรับเด็กด้วยนะฮะนี่สำหรับเด็กด้วยอ่ะเด็กๆๆๆสงสัยต้องสั่งให้ลูกแล้วขอบคุณครับให้แม่เหรอลูกอะไรเนี่ยครับ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